นี่คือมุมภาพวาดสวยๆนะฮะที่เห็นนะครับพิธีไว้อาลัยนะครับของคุณแตงโมภัทรธิดาที่จัดไว้คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพครับซึ่งจะเป็นสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยให้กับนักแสดงสาวตั้งแต่วันที่11จนถึง13มีนาคมครับโดยเมื่อวานนี้เองเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยตัวแทนสำนักงานเขตสะพานสูงได้มีการเข้าตรวจสอบสถานที่โดยผู้ร่วมงานต้องลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เท่านั้นนะครับซึ่งหากไม่มีรายชื่อก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานด้วยจากนั้นจะมีการเข้มเลยฮะตรวจวัดอุณหภูมิครับแล้วก็ต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยครับซึ่งทางเพจ Facebook คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพก็โพสต์ว่าแตงโมเคยอยู่ที่คริสตจักรเด็กของโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพเมื่อสมัยอายุราว10ขวบครับที่นี่จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แตงโมมีความผูกพันและเพราะว่าเป็นคริสเตียนครับซึ่งถือกันว่าการล่วงลับไม่ใช่เรื่องที่น่าโศกเศร้าแต่เป็นการย้ายบ้านไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์ครับดังนั้นเรื่องของความตายไม่ใช่จุดจบแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันดร์ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วทุกคนต่างเสียใจในการจากไปของคุณแตงโมแต่ก็เป็นเกียรตินะครับที่จะได้มีโอกาสร่วมส่งแตงโมกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าด้วยพิธีไว้อาลัยแตงโมภัทรธิดาเต็มไปด้วยความรักของเพื่อนๆในวงการที่มีต่อเธอครับโดยก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นข่าวผู้จัดการนักแสดงคนดังอย่างคุณเอสุภชัยรวมถึงคุณอ้ําพัชราภานะครับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานส่วนคุณก้องปิยะมาช่วยในการจัดออร์แกไนซ์งานครับร่วมกับคุณโบสถ์ Triumph Kingdom รวมถึงยังมีนักแสดงสาวคุณกระติบชวัลกรครับเป็นพิธีกรในงานด้วยขณะที่นักร้องหลายคนจะร่วมกันร้องเพลงนมัสการครับและบทเพลงพิเศษให้แก่แตงโมครับมีทั้งคุณแอนนันทนาบุญหลงคุณปุ๊อัญชลีจงคดีกิจคุณโรสสิรินทิพย์คุณบอยพิชเมเกอร์แล้วก็คุณดีพีรพัฒน์ครับ